สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายรายละเอียดนะครับของแคมเปญพิเศษใช้พอสฟรี3เดือนนะครับว่าท่านที่สนใจเนี่ยนะครับต้องทำอย่างไรบ้างนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์นี้นะครับก็จุดประสงค์ของแคมเปญพิเศษนี้นะครับผมอธิบายก่อนนะครับว่าเป็นแคมเปญสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ลองใช้พอสมาก่อนนะครับได้มีโอกาสลองใช้พอสจริงๆดูนะครับโดยผมเน้นย้ำนะครับว่าท่านที่จะลงแคมเปญนี้นะครับจะต้องมีการใช้งานพอสกับร้านค้าของท่านจริงๆเท่านั้นนะครับมีการลงสินค้าจริงๆนะครับมีการขายจริงมีทรานแซคชั่นเข้ามาในระบบจริงๆนะครับผมถึงจะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับผมอ่ะมาดูขั้นตอนของการรับสิทธิ์กันเลยนะครับโดยขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเมื่อท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าสนใจแคมเปญพิเศษนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนตัวนี้ให้ก่อนนะครับท่านก็ต้องทำการกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรติดต่ออีเมลนะครับชื่อร้านหรือว่าชื่อธุรกิจของท่านมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อท่านทำการกรอกแบบฟอร์มตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านเนี่ยทำการสมัครสร้างร้านโดยเข้าไปที่ลิงก์ลงทะเบียนลิงก์นี้นะครับที่ผมไฮไลท์อยู่นี้นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านทำการลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ท่านทำการลงสินค้าในร้านค้าของท่านให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ท่านจะต้องลงสินค้าในร้านค้าของท่านจริงๆนะครับเมื่อลงสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ท่านติดต่อหาเจ้าหน้าที่ทางไลน์อีกทีนึงนะครับเพื่อทำการแจ้งว่าเนี่ยท่านต้องการใช้สิทธิ์พอสฟรี3เดือนนะครับสร้างร้านแล้วลงสินค้าแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ถึงจะทำการแอคทีเวตให้ท่านใช้ฟรี3เดือนนะครับผมโดยเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ท่านควรจะทราบนะครับจะมีอยู่5ข้อนะครับข้อแรกเลยนะครับแพ็กเกจที่เจ้าหน้าที่จะแอคทีเวทให้ใช้งานเนี่ยก็คือจะเป็นแพ็กเกจเบสิกนะครับข้อ2ท่านจะต้องลงสินค้าในร้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็คือถ้าเกิดท่านมีการลงสินค้าจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะได้รู้ว่าเนี่ยท่านต้องการใช้งานจริงๆละนะครับผมโดยถ้าเกิดสินค้าของร้านค้าท่านเนี่ยมีเกิน100รายการก็ไม่เป็นไรให้ลงมา100รายการแรกก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ activate ตัวแพ็กเกจเบสิกให้แล้วท่านจะสามารถลงสินค้าต่อเนื่องได้นะครับสูงสุด 2,500 รายการนะครับข้อที่3นะครับท่านจะต้องมีการขายสินค้าจริงๆนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ activate แพ็กเกจเบสิกให้แล้วเนี่ยนะครับโดยเจ้าหน้าที่จะมีการเข้าไปตรวจสอบเป็นระยะนะครับว่าร้านค้าของท่านเนี่ยมีการใช้งานจริงไหมนะครับถ้าเกิดพบว่าไม่มีการใช้งานจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำการปิดระบบนะครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยการactivate ระบบให้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะ activate ให้ทีละเดือนนะครับก็ครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะเปิดระบบให้1เดือนก่อนพอใกล้หมดอายุแล้วเนี่ยในตัวระบบจะมีแจ้งเตือนว่าใกล้หมดอายุนะครับก็ให้ท่านทำการติดต่อหาเจ้าหน้าที่ทาง LINE หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับเพื่อทำการขอต่ออายุนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับแคมเปญพิเศษนี้นะครับสำหรับเราสงวนสิทธิ์ให้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับที่ยังไม่เคยซื้อระบบ Passport นะครับสำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อระบบ Passport ไปแล้วจะใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าแคมเปญพิเศษนี้นะครับก็ลงทะเบียนเข้ามาใช้ลองใช้โปรแกรมพอสดูกันเยอะๆนะครับจะได้ทราบว่าโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับโปรแกรมขายหน้าร้านพอสเนี่ยดียังไงใช้งานง่ายยังไงนะครับก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ